รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษากระทรวงศึกษาธิการเสนอสวัสดีครับผมนิติพลดุริยะศิริกุลครับสวัสดีค่ะดิฉันปอมปัทมาจันทรไพฑูรย์ค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Hello Indonesia ครับผมที่เรา2คนจะพาท่านผู้ชมเป็นเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอินโดนีเซียแบบง่ายๆนะครับพร้อมกับเทคนิคในการนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ด้วยนะครับผมแล้วก็เต็มไปด้วยสาระและความสนุกสนานนะครับผมว่าแต่ว่าวันนี้เราจะมาเรียนคำศัพท์เกี่ยวกับเรื่องอะไรดีครับท็อปิกอะไรดีครับวันนี้โอเคค่ะวันนี้ปามจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักคำศัพท์เกี่ยวกับการเดินทางไปในที่ต่างๆและการสัญจรไปมานะคะนั่นก็คือเรื่องของยานพาหนะนั่นเองค่ะโอ้ดีเลยครับการเดินทางที่นั่นก็เป็นยังไงครับคือว่าแตกต่างจากบ้านเราเยอะน้อยมากน้อยขนาดไหนครับยานพาหนะที่นั่นหรือการเดินทางนะคะการโดยสารก็ลักษณะก็คล้ายๆกับบ้านเราค่ะตามหัวเมืองใหญ่ๆก็จะมีรถแท็กซี่นะคะวิ่งให้บริการอยู่ทั่วไปค่ะแล้วถ้าพี่นิจันนั่งรถโดยสารหรือขับรถตามเมืองใหญ่ๆทำใจไว้เลยนะคะพี่นิว่าอินโดนีเซียเนี่ยเป็นหนึ่งในประเทศที่การจราจรติดขัดที่สุดในโลกเลยค่ะโอ้โหเป็นอย่างนี้ไม่ไปแล้วดีกว่าไม่เอาแล้วโอ้ยอย่าเพิ่งขอใจนะคะพี่นิอยากให้พี่นิลองไปนั่งเบจักก่อนค่ะเบจักคืออะไรครับน้องปาเบจักมันก็คือรถสามล้อถีบนั่นเองค่ะอ๋อก็แบบคล้ายๆกับประเทศไทยป่ะครับใช่ค่ะคล้ายๆกันค่ะโอ้อย่างนี้นี่แสดงว่าวันนี้เก็บความรู้ของเรานี่จะมาเกี่ยวกับรถสาธารณะที่อินโดนีเซียหรือเปล่าครับถูกต้องค่ะถ้าพี่นี้อยากรู้แล้วนะคะวันนี้ปามีเกร็ดความรู้เกี่ยวกับการขนส่งสาธารณะของประเทศอินโดนีเซียมาฝากคุณผู้ชมกันค่ะน่ารู้มากเลยครับอย่างนั้นเราไปรับชมกันเลยครับในช่วงสาระน่ารู้คู่อินโดนีเซียครับผมช่วงสาระน่ารู้คู่อินโดนีเซียอินโดนีเซียประเทศเพื่อนบ้านที่อยู่ห่างเพียงเอื้อมจากเมืองไทยประเทศที่น่าตื่นตาตื่นใจทั้งความงดงามของเมืองธรรมชาติวัฒนธรรมและการผจญภัยที่คุณเห็นแล้วเป็นต้องอยากตีตั๋วเครื่องบินไปเที่ยวอินโดนีเซียสักครั้งด้วยที่สุดของจุดหมายการเดินทางวันนี้เราจะมาเปิดประสบการณ์ความแปลกใหม่เกี่ยวกับระบบขนส่งสาธารณะของประเทศนี้และไม่เหมือนบ้านเราคือเบจักรถ3ล้อถีบลักษณะของเบจักคือตำแหน่งของคนขับอยู่หลังเบาะผู้โดยสารสามารถบรรทุกผู้โดยสารได้ครั้งละ2คนขับเคลื่อนโดยการปั่นด้วยแรงงานคนเบจักเป็นรถที่นิยมนั่งกันทั่วไปสำหรับคนอินโดนีเซียและเป็นที่นิยมในหมู่นักท่องเที่ยวต่างชาติและรถอีกชนิดหนึ่งที่อยากจะพาทุกคนมารู้จักคืออังกอตดูเหมือนจะเป็นรถตู้โดยสารธรรมดาที่ไม่ธรรมดาเราสามารถพบเห็นรถตู้ชนิดนี้ได้ทั่วอินโดนีเซียมีหลากหลายสีสันราคาค่าโดยสารประมาณ 4,000 รูเปียตลอดสายลักษณะพิเศษของรถชนิดนี้คือไม่มีประตูปิดสามารถรองรับผู้โดยสารได้ประมาณ10คนมาอินโดนีเซียไม่ได้นั่งอังกอตถือว่ามาไม่ถึงนะจ๊ะนี่เป็นเพียงตัวอย่างรถสาธารณะของอินโดนีเซียที่รอให้นักเดินทางมาสัมผัสถึงความมหัศจรรย์ที่ไม่รู้จบของประเทศอันน่าหลงใหลแห่งนี้น้องปามแล้วเบจักนี่เขาคิดค่าบริการยังไงเบจักนะคะเขาคิดค่าบริการตามระยะทางนะคะแล้วก็ขึ้นอยู่กับว่าเรากับเขาตกลงกันว่าเราจะจ่ายเขาอยู่ที่เท่าไหร่ค่ะอ๋อ 1,000 รูเปียนี่ไปได้ขนาดไหนครับ 1,000 รูเปียตอนนี้นะคะปามคิดว่าน่า1บาทไทยน่าจะประมาณ450รูเปียคือว่าไปคือไปไม่ได้ใช่ไหมใช่ค่ะพี่มี1บาทพี่ไปไม่ได้นะคะอ๋อโอเคครับผมเข้าใจแล้วครับผม หลังจากที่เราได้ความรู้สาระไปแล้วนะครับในช่วงหน้านะครับน้องปาล์มจะมาสอนคำศัพท์เกี่ยวกับยานพาหนะในช่วงรู้ศัพท์กับภาษาอินโดนีเซียครับผมช่วงรู้ศัพท์กับภาษาอินโดนีเซียช่ว
่วงรู้ศัพท์กับภาษาอินโดนีเซียมาแล้ววันนี้เราจะมาเรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับยานพาหนะในภาษาอินโดนีเซียกันเรามาเริ่มคำนี้คำแรกเลยค่ะการขนส่งนะคะภาษาอินโดนีเซียพูดว่า transportasi transportasi ค่ะ transportasi ภาษาไทยแปลว่าการขนส่งค่ะเราไปดูคำศัพท์คำถัดไปเลยค่ะอันนี้สำคัญเวลาเราเดินทางไปประเทศอินโดนีเซียเราต้องใช้สิ่งนี้ค่ะพี่นิเครื่องบินเครื่องบินภาษาอินโดนีเซียพูดว่าเปอร์ซาวัต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 ภาษาไทยแปลว่าเครื่องบินค่ะโอเคเปอร์ซาวัตโอเคเราไปดูคำศัพท์คำถัดไปค่ะรถจักรยานภาษาอินโดนีเซียพูดว่าเซเปด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 าภาษาไทยแปลว่ารถจักรยานเราไปดูคำศัพท์คำถัดไปค่ะรถมอเตอร์ไซค์ภาษาอินโดนีเซียพูดว่าเซเปดามอเตอร์เซเปดามอเตอร์เซเปดามอเตอร์เก่งมากเลยค่ะพี่นี่ออกเสียงได้ชัดเจนมากค่ะเซเปดามอเตอร์ภาษาไทยแปลว่ารถมอเตอร์ไซค์ค่ะเราไปดูคำศัพท์คำถัดไปค่ะรถยนต์ภาษาอินโดนีเซียพูดว่าโมบิล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 ภาษาไทยแปลว่ารถยนต์ค่ะค่ะเราไปดูคำศัพท์คำถัดไปเลยค่ะคุณผู้ชมรถบรรทุกภาษาอินโดนีเซียพูดว่าทรุกทรุกทรุกใช่ค่ะทรุกภาษาไทยแปลว่ารถบรรทุกค่ะเราไปดูคำศัพท์คำถัดไปค่ะรถถีบ3ล้อภาษาอินโดนีเซียพูดว่าเบจักเบจักเบจักนี่นะครับพี่นี่อยากจะไปลองนั่งดูเบจักภาษาไทยแปลว่ารถถีบ3ล้อคำต่อไปค่ะแท็กซี่ภาษาอินโดนีเซียพูดว่าตักซี่ตักซี่ตักซี่ถูกต้องค่ะพี่นี่ออกเสียงได้เก่งมากเลยค่ะตักซี่เพราะมันใกล้เคลียงกันมากเลยครับแท็กซี่ถูกต้องค่ะตักซี่ภาษาไทยแปลว่าแท็กซี่นั่นเองนะคะคุณผู้ชมเราไปดูคำศัพท์คำถัดไปค่ะรถไฟภาษาอินโดนีเซียพูดว่าเกเรตาอาปีเกเรตาอาปีเกเรตาอาปีถูกต้องค่ะพี่นี่เก่งมากเลยค่ะออกเสียงชัดเจนด้วยเกเรตาอาปีภาษาไทยแปลว่ารถไฟค่ะเราไปดูคำศัพท์คำถัดไปเลยค่ะอันนี้ค่อนข้างจะหาดูยากแล้วนะคะรถม้ารถม้าภาษาอินโดนีเซียพูดว่าเกเรตาอันดอง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 ภาษาไทยแปลว่ารถม้านะคะเราไปดูคำศัพท์คำถัดไปเลยค่ะรถไฟฟ้าภาษาอินโดนีเซียพูดว่าเกเรตาลิสติก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 ภาษาไทยแปลว่ารถไฟฟ้านะคะค่ะคำศัพท์คำต่อไปค่ะคุณผู้ชมรถไฟฟ้าใต้ดินค่ะภาษาอินโดนีเซียพูดว่าเกเรตาอาปีบาวะตานะเกเรตาอาปีบาวะตานะไหนพี่นี้ลองพูดตามปามสิคะคำนี้ค่อนข้างจะยาวนิดนึงเกเรตาอาปีเกเรตาอาปีอาปีบาวะบาวะตานะตานะเกเรตาอาปีบาวะตานะภาษาไทยแปลว่ารถไฟฟ้าใต้ดินค่ะเราไปดูคำศัพท์คำถัดไปค่ะเกวียนภาษาอินโดนีเซียพูดว่าเกโรบะเกโรบะเกโรบะถูกต้องค่ะพี่นี่เก่งมากออกเสียงได้ชัดเจนค่ะคแสดงว่าไปฝึกมาแน่เลยเกโรบะภาษาไทยแปลว่าเกวียนค่ะเราไปดูคำศัพท์คำถัดไปค่ะเรือโดยสารภาษาอินโดนีเซียพูดว่ากาปาปนุมปังกาเปาปนุมปังกาเปาปนุมปังถูกต้องค่ะกาเปาปนุมปังภาษาไทยแปลว่าเรือโดยสารค่ะเราไปดูคำศัพท์คำถัดไปเลยค่ะเรือยนต์ภาษาอินโดนีเซียพูดว่ากาเปามอตอร์กาเปามอตอร์กาเปามอตอร์ถูกต้องค่ะกาเปามอตอร์ภาษาไทยแปลว่าเรือยนต์ค่ะเราไปดูคำศัพท์คำถัดไปเลยค่ะเรือเฟอร์รี่ภาษาอินโดนีเซียพูดว่ากาเปาเฟอร์รี่กาเปาเฟอร์รี่กาเปาเฟอร์รี่ถูกต้องค่ะโอเคพอจับใจความได้แล้วว่าคำว่ากาเปาเนี่ยแปลว่าเรือป่ะครับถูกต้องค่ะพี่นี้กาเปาเฟอร์รี่ภาษาไทยแปลว่าเรือเฟอร์รี่นะคะเราไปดูคำศัพท์คำถัดไปเลยค่ะเฮลิคอปเตอร์ภาษาอินโดนีเซียพูดว่าเฮลิคอปเตอร์เฮลิคอปเตอร์โอเคเราพูดเฮลิคอปเตอร์ไปเลยได้ไหมก็น่าจะคนอินโดก็ฟังรู้เรื่องค่ะแต่ก็อยากให้พี่นี้ออกเสียงให้ถูกต้องค่ะได้เลยครับยังไงนะครับเฮลิคอปเตอร์เฮลิคอปเตอร์เฮลิคอปเตอร์ภาษาไทยแปลว่าเฮลิคอปเตอร์นั่นเองนะคะครับผมครับเราไปดูคำศัพท์คำถัดไปค่ะสถานีเดินรถภาษาอินโดนีเซียพูดว่าเตอร์มินอลเตอร์มินอลเทอร์มินอลไม่ใช่ค่ะต้องเตอร์มินอลต้องเตอร์ค่ะต้องเตอร์ใช่ค่ะอ่านว่าเทอร์มินอลไม่ได้ต้องอ่านว่าเตอร์มินอลเตอร์มินอลภาษาไทยแปลว่าสถานีเดินรถค่ะเราไปดูคำศัพท์คำถัดไปเลยค่ะอันนี้สำคัญค่ะสนามบินภาษาอินโดนีเซียพูดว่าบันดาราบันดาราบันดาราภาษาไทยแปลว่าสนามบินนะคะเราไปดูคำศัพท์คำถัดไปเลยค่ะสถานีรถไฟนะคะภาษาอินโดนีเซียพูดว่าสตาซิอุนเกเรตาอาปี
สตาซีอุนเกเรตาอาปีสตาซีอุนสตาซีอุนเกเรตาเกเรตาอาปีอาปีสตาซีอุนเกเรตาอาปีภาษาไทยแปลว่าสถานีรถไฟนะคะนึกว่าจะแปลมันนึกว่าคำศัพท์มันจะแบบยาวกว่านี้นะมันแค่สั้นเป็นแค่แบบสถานีรถไฟแค่นี้เหรอนี่ขนาดนี่ขนาดว่าสั้นแล้วนะคะยังออกเสียงลำบากเลยอะค่ะใช่โอเคค่ะเราไปดูคำศัพท์คำถัดไปค่ะท่าเรือภาษาอินโดนีเซียพูดว่าเปลาบูฮันเปลาบูฮันเปลาบูงันถูกต้องค่ะเปลาบูงันภาษาไทยแปลว่าท่าเรือค่ะโอ้แปลว่าท่าเรือนะครับผมโอเคครับหลังจากที่เราได้เรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับยานพาหนะไปเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวน้องปาล์มเขาจะมาสอนพวกเรานะครับเอาคำศัพท์พวกนี้มาแต่งประโยคกันครับเพื่อเพื่อนๆจะได้นำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้เผื่อใครคิดอยากจะไปเที่ยวอินโดนีเซียใช่ไหมโอเคนะครับมาประโยคแรกเรามาดูประโยคแรกกันเลยค่ะเปซาวัตการูด้าอากันเบรังกัตจามเดลาปันปากีเปซาวัตการูด้าอากันเบรังกัตจามเดลาปันปากีเดี๋ยวพี่นี่ลองพูดตามปามนะคะเปซาวัตการูด้าเปซาวัตการูด้าอากันเบรังกัตอากันเบรังกัตจามเดลาปันปากีจามจามเดลาปันปากีปากีถูกต้องค่ะเดี๋ยวเรามาแปลกันทีละคำนะคะเปซาวัตภาษาไทยแปลว่าเครื่องบินการูด้าคือสายการบินของอินโดนีเซียค่ะอากันภาษาไทยแปลว่าจะเบรังกัตภาษาไทยแปลว่าเดินทางจามภาษาไทยแปลว่าเวลาเดลาปันภาษาไทยแปลว่า8ปากีภาษาไทยแปลว่าเช้านะคะเปซาวัตการูด้าอากันเบรังกัตจามเดลาปันปากีเครื่องบินสายการบินการูด้าจะออกเดินทางเวลา8โมงเช้าค่ะครับผมค่ะแล้วอย่างสมมติว่าถ้าเกิดพี่นิดไปเที่ยวกับเพื่อนที่อินโดนีเซียแล้วก็อยากจะขึ้นสถานีรถไฟฟ้าอย่างเงี้ยครับแบบว่าจะไปถามเขาว่าไปยังไงอยู่ที่ไหนอย่างเงี้ยครับต้องพูดยังไงครับโอเคเลยค่ะพี่นิดประโยคนี้เลยค่ะครับสตาซิอุนเกเรตาอาปีอาดาดิมานาสตาซิอุนเกเรตาอาปีอาดาดิมานาเดี๋ยวพี่นิดลองพูดตามปามนะคะสตาซิอุนสตาซิอุนเกเรตาอาปีเกเรตาอาปีอาปีอาดาอาดาดิมานาดิมานาเดี๋ยวเรามาแปลกันทีละคำนะคะคุณผู้ชมสตาซิอุนภาษาไทยแปลว่าสถานีค่ะเกเรตาอาปีภาษาไทยแปลว่ารถไฟอาดาภาษาไทยแปลว่ามีหรืออยู่นะคะดิภาษาไทยแปลว่าที่มานาภาษาไทยแปลว่าไหนค่ะเรานำคำศัพท์เหล่านี้มาเรียงต่อกันนะคะสตาซิอุนเกเรตาอาปีอาดาดิมานาสถานีรถไฟอยู่ที่ไหนค่ะโอเคนะครับเจนเลย อย่าลืมนำคำศัพท์เหล่านี้ไปใช้นะคะรู้แล้วครับเพราะว่าเราถามที่ไหนนี่คือดิมานาที่ไหนที่ไหนที่ไหนค่ะเราไปดูประโยคถัดไปกันเลยค่ะได้เลยครับผมกาเปาปนุมปังเลวัดคลองแสนแสบเสตียบจามกาเปาปนุมปังเลวัดคลองแสนแสบเสตียบจามนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาแปลกันทีละคำนะคะครับกาเปาภาษาไทยแปลว่าเรือค่ะปนุมปังหมายถึงการโดยสารนะคะเลวัดภาษาไทยแปลว่าผ่านคลองแสนแสบก็คือชื่อคลองหนึ่งในประเทศไทยค่ะสเตียบภาษาไทยแปลว่าทุกจามภาษาไทยแปลว่าชั่วโมงกาเปาปนุมปังเลวัดคลองแสนแสบสเตียบจามเรือโดยสารผ่านคลองแสนแสบทุกชั่วโมงค่ะโอ้โหเป็นไงกันบ้างครับกับการใช้ภาษาอินโดนีเซียเกี่ยวกับยานพาหนะของเราในวันนี้นะครับนี่คือเพื่อนๆทุกคนสามารถเตรียมตัวนะครับจดกระดาษนะครับหรือว่าดูรายการเราย้อนหลังนะครับเอาคำศัพท์พวกนี้นะครับไปใช้ที่นั่นได้จริงๆเลยนะครับสถานีรถไฟไปที่ไหนแท็กซี่ไปยังไงเบจักอย่างนี้นะครับคือว่าคำศัพท์แล้วก็ประโยควันนี้ถือว่ามีประโยชน์มากๆกับท่านผู้ชมเลยนะครับภาษาอินโดนีเซียไม่ยากนะคะคุณผู้ชมถ้าอยากให้คล่องต้องเหมือนถูกฝนออกเสียงให้ถูกต้องค่ะถูกต้องครับน้องปาล์มท่านผู้ชมครับถ้าอยากเก่งภาษาอินโดนีเซียนะครับทำตามที่เขาบอกครับผมแล้ววันนี้รายการของเราก็หมดเวลาลงแล้วนะครับผมติดตามรายการ Hello Indonesia ได้ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษากระทรวงศึกษาธิการหรือทางช่อง ETV ครับผมและหากท่านใดพลาดรับชมนะครับสามารถรับชมย้อนหลังได้ทาง www.etvthai.tv ครับวันนี้รายการ Hello Indonesia กับเรา2คนนะครับขอตัวไปเที่ยวที่อินโดนีเซียก่อน สวัสดีครับผมไปปั่นเบจักกันดีกว่าป่ะไปค่ะพี่นี้